เนี่ยนะใช้ง่ายใช้สะดวกเวลาเก็บภาพเก็บก็เป็นแนวนี้ใช้เป็นด้ามจับก็น่าจะได้ด้วยนะแข็งแรงเขย่าดูสิเขย่าแล้วไอ้ตัวข้อต่อมันไม่เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งด้วยนะคือมันแข็งแรงอ่ะพูดง่ายก็จะแซบสวัสดีครับวันนี้ก็ย้ายสถานที่กันหน่อยวันนี้ผมจะมารีวิวขาตั้งตัวหนึ่งนะแข็งแรงมากดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ป่ะมันเป็นอะลอยข้อต่อต่างๆเนี่ยมันทำมาค่อนข้างดีเลยค่อนข้างแน่นหนานะไม่ต้องมีน็อตมาให้สำหรับว่าที่เราจะต้องไปขันเพิ่มนะแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้มากคือ King Joy KT30 ตัวนี้นะที่แรกผมเอามาเนี่ยผมเอาตัวนี้มา King Joy KT200 ซึ่งเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง3กิโลแข็งแรงมากผมก็เลยติดใจไงยี่ห้อ King Joy ก็เลยจัดมาอีกตัวครับ King Joy KT30 นะซึ่งตามท้องตลาดเนี่ยหาขาตั้งประเภทเนี้ยที่แข็งแรงอ่ะมันแทบไม่มีเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายาวบ้างขาสั้นบ้างแต่ก็เป็นพลาสติกมันก็โยกอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็นขาก้านยาวๆกลมๆนะตัวนี้ก็ยังโยกนะเนี่ยก็ยังโยกอยู่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่นะครับ King Joy KT30 นะครับก็ตัวนี้จัดมาซื้อมาประมาณ200กว่าบาทจากร้านค้าออนไลน์นะร้านค้าออนไลน์นี่นะตัววัสดุเป็นอะลอยเหมือนอะลอยก็เหมือนพวกที่ทำประตูรั้วเหล็กนั่นแหละครับแข็งแรงดูนะไม่มีกระดิกแบบไม่มีโยบยาบอ่ะไม่มีโยบยาบเลยตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่วัดกันนิดนึงน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่83กรัมเองนะตัวของมันเองขาก็อยู่ที่ราวๆ13เซนครึ่งนะ13เซนครึ่งผ่านศูนย์กลางจากขาไปขาก็ประมาณ3เซนประมาณ3เซนเวลาตั้งเราสามารถตั้งอย่างนี้ก็ได้นะตั้งให้มันสูงขึ้นอย่างนี้ลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันดูดิดูผมกดนะน้ำหนักผมกดเกิน3โลอยู่แล้วล่ะแต่มันก็ยังยืดได้เห็นไหมขามันก็ยืดโอ้ยเดี๋ยวจะขาดซะก่อนเริ่มปูดแล้วก็คือแข็งแรงง่ายๆยันอย่างนี้ยังได้เลยถ้าเกิดผมยันแรงๆไปเนี่ยไอ้ผ้าปูโต๊ะที่เป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยขาดแน่นอนนะครับก็ทำไมมันถึงยืดได้ก็มันเป็นขายางขายางถ้าเป็นเหล็กมันก็คงแฉลบไปแล้วแต่นี่มันเป็นขายางตัวนี้ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าผมไปติดใจเจ้า King Joy KT200 ตัวนี้นะครับเพิ่งใช้อยู่ประจำแข็งแรงมากผมเคยรีวิวไปแล้วรับน้ำหนักได้กว่า3กิโลด้วยกันนะตัวเนี้ยเจ้า King Joy ตัวนี้เมื่อเทียบกับของตามท้องตลาดนะนี่เดี๋ยวเรามาลองขยับกันนิดนึงจะเห็นความสั่นไหวนะโอเคถอดมาลองเทสกันหน่อย
ตัวนี้น่ะก็ค่อนข้างเยอะนะตัวกิมบอลตัวนี้มันใช้สำหรับกล้องมิเรอร์เลสด้วยนี่ดูขยับเดี๋ยวมันอ๋อมันมีส่วนตัวของมันด้วยนะ ตัวเนี้ยไม่มียางถ้าเป็นต่อกับกล้องนะตูดบาดตูดกล้องแน่นอนเลยยางไม่มีนูนขึ้นมานะนี่ก็คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งดูแทบไม่ไหวติงไงใช่ไหมแข็งแรงมากนะโอเคตัวนี้ใช้ได้เลยตัวนี้ข้อดีของมันอีกอย่างก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะมันเป็นยางแล้วก็นูนสูงจากขอบก็ซึ่งหมายความว่าถ้าเวลาระวางกล้องไปเนี่ยมันไม่บาดตูดกล้องแน่นอนนี่ก็คือข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะกิมบอลตัวนี้ลองชั่งน้ำหนักดูก่อนสิเมื่อสักครู่นี้เราลองกันแล้วว่าทำไมไม่ไหวติงไม่ไหวอ๋อตัวนี้ประมาณ719กรัม719กรัมเก็บไปก่อนพักไว้แป๊บหนึ่งโอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหลักก็ได้นะสำหรับพวกไม้กิมบอลเออโทษทีไม้เซลฟี่ยาวๆสำหรับพวกโกโปรอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันแข็งแรงฐานแข็งแรงตัวน็อตใช้ได้กับทุกกิมบอลเลยนะผมว่าถือว่าโอเคอยู่เนี่ยนะใช้ง่ายใช้สะดวกเวลาเก็บภาพเก็บก็เป็นแนวนี้ใช้เป็นด้ามจับก็น่าจะได้ด้วยนะแข็งแรงเขย่าดูสิเขย่าแล้วไอ้ตัวข้อต่อมันไม่เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งด้วยนะคือมันแข็งแรงอ่ะพูดง่ายแล้วก็ไม่บาดตูดนะเพราะว่ามันเป็นยางเดี๋ยวลองดูเวลาเราใส่โทรศัพท์บ้างไม่ควรใส่บิดด้วยตัวนี้นะมันจะอาจจะเบี้ยวหรืออาจจะเสียหายได้แต่ดูจากสภาพมันก็แข็งแรงอยู่แต่อย่าไปทำอย่างนั้นบ่อยๆผมว่ามันน่าจะหวานได้อันนี้ใส่แข็งแรงนะครับใช้เป็นไม้เซลฟี่ได้แต่ก็ต้องถือตรงๆนะตัวนี้ หรือปรับมุมที่ตรงนี้เอาหน่อยตัวนี้เป็นอูรันซี่นะตัวจับโทรศัพท์เป็นเมาส์ตัวหนึ่ง ST03 นะก็คือพวกอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นเหมือนกันเหล็กมันพวกอะลอยมันแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน ST03 ที่ผมซื้อมาใช้ต่างหากเพราะมียางรองด้วยไงมันก็เลยทำให้ไม่บาดตัวเครื่องนะเดี๋ยวมาดูข้างใต้นิดนึงพอดีผมเห็นมันมีเหมือนน็อตอะไรสักอย่างข้างใต้เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะน็อตหกเหลี่ยมน่าจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับเปิดน่าจะเป็นตัวเนี้ยเป็นฝาประกบด้านล่างกันให้มันแน่นตัวขาตั้งตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยดูเป็นแบบพรีเมียมหน่อยมันไม่ก๊อกแก๊กอ่ะมันไม่ก๊อกแก๊กเลย
น้ำหนักก็เบาเป็นอัลลอยถือว่าดีครับผม King Joy KT 30ไอการรับน้ำหนักของเจ้าตัวเนี้ยถ้าตัวนี้มันหนักมากเนี่ยแต่ตัวที่มันรับน้ำหนักเนี่ยมันมีน้ำหนักมากเนี่ยมันก็จะยุบลงไปได้ต้องระวังนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะยุบลงไปได้ต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับก็จบไปแล้วอีกคลิปนะครับกับ King Joy KT 30อันนี้ภูมิใจนำเหนือแข็งแรงมากในบรรดาขาตั้งชนิดเล็กแบบนี้นะตัวเนี้ยผมชอบผมให้คะแนนเป็น10เต็ม10เลยชอบตัวนี้มากแข็งแรงนะครับผมช่วงนี้ก็มีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องไวรัสนะครับซึ่งผมพูดคำนั้นออกไปไม่ได้แต่เพื่อนๆรู้เนาะว่าจะต้องปิดปากปิดใช้หน้ากากกันนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมคือก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้ไม่พลาดนะครับก็จะแซ่บต้องไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ